งานออกแบบที่ดีที่เราตั้งใจออกแบบเพื่อใครสักคนแต่ไม่เป็นที่ต้องการเนี่ยเป็นงานออกแบบที่ประสบความล้มเหลวนะครับมีความรู้สึกว่าถ้าเราตั้งใจออกแบบให้ใครสักคนหนึ่งนะครับเราคิดถึงเขาว่าคนนั้นเป็นผู้หญิงประเภทนี้ต้องการใส่เสื้ออย่างนี้มีไลฟ์สไตล์อย่างนี้ถึงเวลาเขาไม่ต้องการใส่เสื้อของเราแสดงว่ามันต้องมีอะไรแล้วแหละที่ผิดในงานออกแบบของเรานะครับต้องมีอะไรสักอย่างที่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่างานออกแบบที่ดียังไงก็ตามต้องเป็นที่ต้องการนะครับงานออกแบบที่ไม่เป็นที่ต้องการเนี่ยเป็น a waste of time เป็นการเสียเวลาเสีย resource เสียทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับทีนี้เนี่ยสำหรับตัวเองมองว่าการออกแบบเนี่ยเป็นกระบวนการคิดครับที่ทำงานกับสมมติฐานสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าการตั้งสมมติฐานในการออกแบบเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราไม่พูดถึงเวลาเราทำงานกับทีมงานเนี่ยเราจะไม่พูดถึงแล้วว่างานสวยหรือไม่สวยเพราะความสวยไม่สวยมัน subjective มันตอบไม่ได้แต่ละคนมีมุมมองความงามที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องมองว่าเรามีสมมติฐานที่ตรงกันหรือเปล่าการที่เราจะต้องสร้างสภาวะการออกแบบสิ่งแวดล้อมในการออกแบบเนี่ยเป็นหัวใจในความสำคัญในการทำงานของพวกเราทุกคนผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาซื้อเสื้อนะครับผู้หญิงถ้าเข้ามาซื้อเสื้ออาร์มานี่กับผู้หญิงที่เข้ามาซื้อเสื้อกอมเดกาซองหรือโยจิยามาโมโตะนะครับผู้หญิงสองคนนี้นอกจากเสื้อผ้าจะต้องทำหน้าที่ใส่ให้อบอุ่นแน่นอนนะครับใส่แล้วไม่อุจจาร์ตามหลักสากลนะครับก็แน่นอนนะครับใส่แล้วต้องสวยเสื้อผ้ายังไงก็ต้องใส่แล้วสวยแต่ที่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเวลาเราใส่เสื้อผ้าผู้หญิงส่องกระจกผู้หญิงที่ใส่เสื้อฟิตรัดๆกระโปรงสั้นอีกคนใส่เสื้อกอมเดกาซองไม่มีทรงใหญ่ลุ่มล่าเป็นขยะเราอาจจะมองว่าสวยหรือไม่สวยมันไม่ใช่ประเด็นละความสำคัญคือผู้หญิงเมื่อส่องกระจกเขาต้องคิดว่าเขาสวยหน้าที่ของงานดีไซน์จำเป็นที่จะต้องสร้างอิโมชั่นคอนเนคชั่นให้ได้เวลาเราเอาเสื้อ2ตัวมาวางข้างกันนะเอาเสื้อ A กับเสื้อ B มาวางข้างกันหน้าตาคล้ายกันมากเลยนะครับเกือบจะเหมือนกัน 100% texture ผ้าคล้ายกันคอสของการทำเสื้อ Prada กับ H&M อาจจะต่างกันน้อยมากหรืออาจจะแทบไม่ต่างกันก็ได้นะครับทั้งที่ราคาผิดกัน100เท่าเพราะหน้าที่ของนักออกแบบเนี่ยนอกจากจะทำให้งานออกแบบของเรามันสื่อสารกับลูกค้าได้มันจำเป็นจะต้องมี emotion connection กับเขาคำว่าเทรนด์เนี่ยเราไม่สามารถรู้เลยว่ามันเริ่มต้นที่ไหนทุก6เดือนเราจะต้องเปลี่ยนนะครับเราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดของเราสมัยมีคำพูดสุดท้ายที่เพิ่งอ่านพบเจอมาเนี่ยแล้วชอบมากเลยนะเป็นคำพูดของคาร์ลกับเฟลเขาบอกไว้ว่า trendy is one step before tacky ความสมัยใหม่ความ trendy เนี่ยอยู่ห่างก้าวเดียวกับความเสลอนะครับก็ฝากไว้แค่นั้น